จริงๆอ่ะหลายคนเข้าใจผิดว่าใส่ Data มันโอ้นั่งหน้าคอมสนุกเราเข้าไปในองค์กรไม่มี Data กว่าจะได้ทำสิ่งที่เห็นปลายทางมันต้องไปลุยจะเก็บ Data กันก่อนคิดว่าทุกที่ให้ทำเทสครับเพราะสัมภาษณ์อย่างเดียวเนี่ยไม่รู้เลยว่าทำได้หรือเปล่าสวัสดีครับพบกับรายการ Career Unlock รายการที่จะพามาทำความรู้จักกับอาชีพนะครับแล้วก็ Unlock ทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆในแง่มุมต่างๆครับอยู่กับแป๊บนะคะแล้วก็ AJ ครับ AJ วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะรู้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้หลับตลอดทางก็คือเดินหลับตาขึ้นมาแล้วก็แบบว่ามาถึงเลยแต่ว่าข้างหลังก็คือไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยกับบ้านหลงนะไม่ใช่คืออะไรไม่รู้เลยจริงๆก็คือเรามาอยู่กันที่นี่เพราะมีเหตุผลค่ะ AJ ปกติเวลาที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยค่ะมีกี่แอปพลิเคชันคะในโทรศัพท์ AJ โหเดี๋ยวขอนึกก่อน1 2 3 4 5ไม่ยืมไม่พอหรอกพอด้วยมันเยอะมากค่ะทุกคนก็คืออย่างเราแต่ละวันเนี่ยเราเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG TikTok พิมพ์ข้อมูลอะไรต่างๆลงไปเนี่ยคือมันจะมีแบบข่าวสารข้อมูลอะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งนี่แหละค่ะเราก็เลยต้องมาที่นี่กันเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของข้อมูลเรื่องของ Data นี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังมันคืออะไร AJ ก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นคนที่มีอินไซต์ในเรื่องของข้อมูลหรือว่า Data โดยเฉพาะนะครับเขาเนี่ยจะสามารถบอกเราได้ว่าข้อมูลเหล่านี้มันสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกมันต่อยอดทางธุรกิจอะไรได้อีกอะไรเงี้ยเขารู้หมดถ้าอยากไปพบกับเขาแล้วนะครับก็ตามมาเลยมาทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ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 รบกวนพี่ต่อแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมพุทธศักดิ์ตันติสุทธิเวชนะครับชื่อเล่นชื่อต่อครับตอนนี้เป็น Deputy Director of Data Research Product ครับหรือว่าเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่ไวซ์ไซด์ครับตอนนี้ก็ทำเป็นสาย Data อยู่น่าจะประมาณ7ปีแล้วฮะก่อนหน้าที่พี่ต่อจะมาทำสาย Data เนี่ยค่ะพี่ต่อเรียนอะไรหรือว่า background เป็นยังไงบ้างอะคะจริงๆปริญญาตรีจบวิศวะอิเล็กทรอนิกส์จากลาดกระบังครับแล้วก็ไปต่อโท MBA ที่ NIDA นี่เองครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครับก่อนหน้ามาทำงานก็เป็นเอนจิเนียร์อยู่แป๊บนึงครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่ก็เลยไปทำสายเอเจนซี่ครับดิจิทัลเอเจนซี่เป็นแพลนเนอร์ครับแล้วก็ไปอยู่ Creative Agency แล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทำ Data แล้วทำไมพี่ต่อถึงมาทำ Data ได้อะคะแบบมันมีความชอบอะไรผุดขึ้นมาตอนไหนอะคะพี่จริงๆมันเป็นความบังเอิญนิดหน่อยครับพอดีว่าที่ไวซ์ไซด์ก่อนหน้านี้ครับเป็น Agency มาก่อนซึ่งเราเข้ามาในฐานะคนทำแพลนเนอร์เพียงแต่ว่าไวซ์ไซด์เองก็เห็น opportunity ของ Data ที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันมีตลาดที่ต้องการมันมีคนที่ต้องการใช้อยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมีคนที่มาดูแลโซนนี้ซึ่งด้วยจังหวะในตอนนั้นแล้วกันครับที่มันมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนเองสิบกว่าคนเองก็ผมคิดว่าน่าจะสนุกดีก็เลยลองเลือกเดินทางสายนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ครับใช่รู้เกี่ยวกับแบ็คกราวด์คร่าวๆเดี๋ยวเราจะค่อยไปถามต่อกันครับได้เลยครับซึ่งคำถามแรกที่แบบขอประเดิมเลยค่ะขอแบบเบสิกสุดๆได้ครับ Data คืออะไรคะพี่จริงๆพอเราพูดถึง Data เนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันไกลตัวนะแต่ว่าถ้าเราคิดดีๆเนี่ยทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้านเนาะเราเปิดดู Google Map แล้วเราดูว่าระยะทางระหว่างว่าถึงออฟฟิศหรือที่ที่เราจะไปมันห่างกันกี่กิโลเมตรใช้เวลากี่นาทีนั่นคือ Data หรือว่าเราอยากจะไปซื้อของเราเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเราเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบรีวิวนั่นก็คือ Data โดยหลักการแล้ว Data มันคืออินฟอร์เมชันที่มันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับมันอาจจะดูง่ายบ้างดูยากบ้างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะใช้ถูกมั้ยถ้าเกิดว่าเป็น business หน่อยเป็นองค์กรธุรกิจหน่อย data ที่ใช้ก็อาจจะยากขึ้นเยอะขึ้นแต่โดยหลักการแล้วเราใช้ data เพื่อเข้าใจครับเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้มันเป็นยังไงบ้างรวมถึงใช้เพื่อการวัดผลเราสอบเราไม่รู้ว่าเราเก่งหรือเปล่าจนกว่าเราจะมีเกรดนั่นคือ data อย่างนึงคือข้อมูลคะแนนสอบเพราะฉะนั้นโดยหลักการคือ data ช่วยให้เราเข้าใจและวัดผลว่าเราทำได้ดีหรือยังเพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจต่อไปได้ว่าฉันจะไปทางไหนฉันจะเดินยังไงฉันจะซื้ออะไรรวมถึงรู้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงยังไงบ้างทีนี้มันจะมีคำหนึ่งนะครับที่เราคุ้นเคยกันคือคำว่า data science คำนี้เนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆ data science ถ้าแปลตรงตัวมันก็คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับ
แต่ว่ามันก็จะมีคำที่สามารถใช้ได้เช่นวิทยาการข้อมูลซึ่งผมว่าใกล้เคียงกันมันเหมือนเวลาเราเรียกคณะคอมพิวเตอร์ไซส์ว่าคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันคือโดยหลักการมันคือวิทยาการหรือความรู้ในการจัดการกับข้อมูลครับวิทยาการข้อมูลมันก็คือเรื่องพวกนี้แหละครับคือการเก็บ Data จนไปถึงการนำ Data ไปใช้ไปจัดการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงแบบภาพของ Data แบบกว้างๆแล้วทีนี้แอบทำการบ้านมานิดนึงค่ะว่าในสายงาน Data ค่ะปกติเราก็จะได้ยินแบบประมาณ3สายงานหลักๆก็คือ Data Analyst Data Engineer ก็ Data Scientist ทีนี้อยากจะรู้แต่ละตำแหน่งเนี่ยค่ะการทำงานเขาอะคือเขาทำงานอะไรแล้วก็ทักษะหรือว่าทูที่เขาใช้อะค่ะเขาทำอะไรกันจริงๆนี่เป็น3ตำแหน่งหลักแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเสิร์ชเวลาบริษัทเขาสมัครงานเนี่ยอยากให้ดู job description อีกทีนะครับว่าจริงๆต้องทำอะไรบ้างยุคนี้นะครับยุคนี้จริงๆตำแหน่ง data มันหลากหลายขึ้นมากเยอะขึ้นมากแต่ว่า3ตำแหน่งนี้คือ3ตำแหน่งหลักนะครับถ้าเรากลับไปถึง data science เมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเก็บจัดการวิเคราะห์นำไปใช้นะครับอย่างแรกเลยคือ data engineer ครับ data engineer จะอยู่ในโซนแรกๆคือเก็บแล้วก็จัดการมีหน้าที่เก็บข้อมูลและนำมาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานและคนอื่นนำไปใช้งานได้ง่ายนี่คืองานของ Data Engineer เพราะฉะนั้นก็จะโฟกัสอยู่ที่การทำ Database ซะเป็นหลักแล้ววิธีการทำหรือว่า Tool หรือว่า Skill ที่เขาใช้นี่คือคนที่ทำงานด้านนี้ค่ะคือต้องมีความรู้ยังไงโอเคจริงๆแล้วทั้ง3ตำแหน่งและความรู้ที่ใช้มันใกล้เคียงกันคือต้องสามารถเขียนโปรแกรมได้ไม่ว่าจะเป็น Python หรือว่าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับต้องรู้เรื่อง Database อยู่บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้เรื่องของการนำไปใช้การ Visualization ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยเราให้เวลาไปกับอะไรเยอะจริงๆแล้วถ้าเป็น Data Engineer ก็จะโฟกัสที่โซนที่เป็นการจัดการ Database ซะเป็นหลักครับส่วนถ้าเป็นโซนที่เป็น Data Analyst คือการนำ Data ที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งนำไปใช้ในเชิง Business ครับซึ่งมันอาจจะออกมาเป็น Business Insight ออกมาเป็น Dashboard เพราะฉะนั้นโซนที่เป็น Data Analyst สกิลที่เขาพูดกันว่าจำเป็นก็มักจะเป็นเรื่องของภาษาMySQL คือสามารถดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาใช้ได้รวมถึงสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์หรือจริงๆใช้ Excel ก็ยังโอเคส่วน Data Scientist เนี่ยใกล้เคียงกันครับเอาข้อมูลที่ Data Engineer เก็บไว้ไปทำโมเดลซึ่งจริงๆตอนทำโมเดลมันคือการเขียนโปรแกรมซึ่งอาจจะใช้ส่วนใหญ่ใช้ Python และนำโมเดลนั้นไปใช้งานในเชิงธุรกิจนี่คือหลักๆของ3ตำแหน่งนี้แล้วกันครับเหมือนเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่จะเอาออกไปใช้เรื่องของ business ใช่ๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วสกิลพื้นฐานทุกคนควรรู้มีความรู้ประมาณนึงในทุกๆโซนอยู่ในทุกโซนคือทุกคนจะต้องรู้ใช่ๆๆเพียงแต่ว่าในแต่ละคนก็จะถนัดในคนละมุมกันอะไรเงี้ยครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเหมาะกับอันไหนใน3อันนี้จริงๆยากมากเลยนะครับเพราะกระทั่งผมเองหรือน้องๆเองที่เจอน้องๆมาเยอะเนี่ยก็ยังเจอน้องที่แบบฉันชอบไหมนะนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อาชีพ Data ผมเองรู้สึกว่าไม่ว่าอาชีพใดๆก็ตามถ้าเราอยากรู้จักให้ลองทำโชคดีที่ Data เป็นอาชีพที่เป็นเทรนด์แล้วกันครับมันทำให้มีที่ให้ลองเยอะนะเช่นไปดาวน์โหลด Data จากเว็บไซต์ที่มันเปิดฟรีอยู่เช่น Kaggle มาลองทำดูซิซึ่งมันจะมีโปรเจกต์อย่างการทำ Data Science เขียนโมเดลดูการทำโปรเจกต์ exploratory ดูว่าฉันวิเคราะห์ข้อมูลดีไหมหรือถ้าเราอยากรู้ว่า data engineer ทำงานยังไงอาจจะไปลองทำ data flow หรือ data pipeline ดูว่าฉันชอบไหมนะฉันสนุกกับมันไหมนะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอาชีพอะไรจริงๆเราคงต้องลองทำแต่ว่าสาย data โชคดีหน่อยละกันมันมี open data มันมีโซนให้เราได้ลองเรียนรู้ค่อนข้างเยอะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับทีนี้อยากรู้ค่ะว่า career path ของสายงาน Data เนี่ยค่ะคือมันเป็นยังไงบ้างคะต้องเติบโตไปยังไงไปในทิศทางไหนโอเคสำหรับสายงาน Data ซึ่งอาจจะคล้ายๆกันในหลายสายงานแล้วกันนะครับความเห็นของผมแล้วกันนะครับจะเติบโตเป็น3เส้นหลักเส้นแรกคือเส้นของการดูแลคนคือ management มากขึ้นเส้นนี้คือเมื่อเราเป็น Data Science หรือเป็น Data Analyst ที่เป็นจูเนียร์เราก็จะเริ่มเป็นพี่ดูแลคนมากขึ้นดูแลน้องเป็นทีมลีดมากขึ้นดูแลทีมเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้soft skill อย่าง leadership หรือว่าการ people management เข้ามาดูแลนี่คือการเติบโตเส้นหนึ่งคือเส้นของสายคนใช่สาย management อย่างที่สองคือสายที่อาจจะเป็น technical หน่อยคือเราสามารถทำงานเดิมนี่แหละครับแต่ว่าทำได้เร็วขึ้นดีขึ้นทำได้ advance ขึ้นหรือใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อสามารถทำงานเดิมได้ลึกขึ้นนี่ก็จะเป็นสาย specialist หรือสาย technical อีกมุมนึงเราอาจจะไม่ได้ทำ dataเฉยๆหรือทำ data เล่นๆบางสายก็คือการเติบโตที่เราสามารถสร้าง business impact
หรือเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเราเข้าใจว่าธุรกิจมีรายได้จากไหนมีคอสยังไงแล้วเราก็ใช้ความรู้ที่เรามีนี่แหละเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจหรือลดคอสให้กับธุรกิจได้นี่ก็จะเป็นการเติบโตเทคนิคอลเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเติมฝั่งบิสเนสมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการ career path ของสาย data มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับจูเนียร์ซีเนียร์แล้วก็ดูทีมหรือว่าเก่งขึ้นแต่ว่าเก่งขึ้นในมิติไหนเก่งขึ้นในแง่คนเก่งขึ้นในแง่ data technical หรือว่าเก่งขึ้นในแง่ business ทีนี้อยากรู้ครับในมุมที่ว่าเราเนี่ยทำงานในสาย data มาแบบพอสมควรอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าความท้าทายในการทำงานสาย data มันคืออะไรครับจริงๆฮะหลายคนเข้าใจผิดว่าสาย data มันโอ้นั่งหน้าคอมสนุกมากแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นคือ data เนี่ยในโลกของ data เวลาเราเรียนหนังสือหรือเห็นข่าวมันจะเจอปลายทางว่าโอ้โห data มันสนุก data มันเจ๋งแต่ว่าจริงๆระหว่างทางเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทำเช่นไม่มี data อย่างแรกเราเข้าไปในองค์กรไม่มี data กว่าจะได้ทำสิ่งที่เห็นปลายทางมันต้องไปลุยจะเก็บ data กันก่อนเก็บไว้ไม่ดีต้องไปจัดการ cleansing preparation ให้มันใช้งานได้ก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่คนทำ data จริงๆต้องเผชิญก่อนที่จะไปเจอกับปลายทางอย่างที่สองครับนำ challenge คนทำ data ส่วนใหญ่เนี่ยโตมากับสายเทคนิคอลแหละแบบเราเขียนโปรแกรมเป็นเราวิเคราะห์ทำแดชบอร์ดเป็นแต่ว่าคนที่เก่ง data แล้วเข้าใจว่า data นี้ใช้งานพิเศษยังไงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น challenge ทำยังไงให้เราในฐานะมนุษย์ data คนนึงเนี่ยเข้าใจ business อย่างถ่องแท้เพื่อที่จะ support เขาได้จริงๆคือในสายงาน3อันเนี้ยค่ะ คือมันจะมีอันไหนที่แบบยากง่ายกว่ากันไหมคะหรือว่ายากง่ายกว่ากันเหรอครับจริงๆถ้าไปถามในหลายๆคนในวงการเนี่ยจริงๆแต่ละสายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการแตกต่างกันไปละกันเพียงแต่ว่าData Engineer อาจจะมีความเทคนิคอลเยอะหน่อยต้องอยู่กับข้อมูลค่อนข้างเยอะต้องแฮนเดิลเทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างเยอะ Data Science ก็จะเขียนโปรแกรม Advanced กว่า Data Analyst แต่ว่าdata analyst ก็ need แง่ของการทำ data visualization หรือการสื่อสารการหา insight ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนละมุมกันมากกว่าในแต่ละสายอาชีพขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรแล้วเราสนุกที่จะทำอะไรความท้าทายก็คือมีทุกสายแต่ว่าแตกต่างกันไปแล้วแต่คาแรคเตอร์ของคนที่ทำด้วยใช่ใช่พี่ต่อคะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของวงการบ้างค่ะว่าตอนนี้ค่ะคนที่อยู่ในสาย data เนี่ยคือขาดแคลนไหมยังไงบ้างค่ะจริงๆเมื่อก่อนขาดแคลนกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างยุคผมเนี่ยก็โตมาโดยที่ไม่มีมหาลัยไหนสอนเลยแบบแต่งคนต่างเรียนเอาเองเรียนคอร์สออนไลน์เรียนนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆที่ในมหาวิทยาลัยเองมีคณะเหล่านี้มีภาควิชาเหล่านี้รวมถึงคอร์สหลายๆที่ก็เปิดในไทยมากขึ้นมีบูตแคมป์เยอะมากจนทำให้วงการ data ก็เยอะขึ้นมีน้องๆมีบุคลากรเข้ามาในวงการเยอะขึ้นแต่ก็ยังขาดอยู่เพราะว่าองค์กรก็ใช้ data มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าขาดไหมก็ยังคงขาดอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ขาดเยอะแบบเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยใช่แค่ว่าดีมานด์มันยังมากแล้วที่พี่ตอบแบบว่ารับสมัครมาอะไรเงี้ยค่ะแบบมีตำแหน่งไหนที่รู้สึกว่าหายากกว่าไหมคะหรือว่าง่ายหมดเลยหรือว่ายากหมดเลยโอเคจริงๆแล้วถ้าดูตามเรซูเม่เนี่ยหรือดูตามตำแหน่งงานที่เขาเปิดแล้วกันนะครับ data analyst เนี่ยค่อนข้างเปิดเยอะด้วยความที่มันเป็นสาย business หน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะรับเยอะตาม use case ตาม department ที่มันเกิดขึ้นลองลงมาก็ data science เพราะว่ามันเป็นเทรนด์เนาะแล้วก็มันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างได้รับความสนใจก็จะมีคนในตำแหน่งนี้เยอะแล้วก็ position ก็เปิดเยอะที่น้อยที่สุดน่าจะเป็น data engineer ครับโดยหลักการ data engineer จะเป็นแบบ1คนสามารถเสิร์ฟ data scientist ได้หลายคนก็คือทำ data เสร็จปุ๊บ data scientist data analyst ก็มาหยิบข้อมูลไปใช้เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ data engineer จะน้อยหน่อยแต่คนที่อยู่ใน position นี้หรือว่าพร้อมที่จะทำงานใน position นี้เนี่ยมีไม่ได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันคือมีตำแหน่งเยอะคนเยอะตำแหน่งน้อยคนก็น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆตำแหน่งก็ยังคงเปิด position เยอะอยู่เรื่อยๆและเปิดนานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสำหรับน้องๆที่เขาแบบรู้สึกแบบสนใจคือน้องๆเด็กมัธยมเลยนะแล้วเขาเกิดสนใจสายนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาควรเข้าคณะอะไรหรือว่าเขาควรเดินไปยังไงดีครับเพื่อให้มาถึงตรงนี้จริงๆแล้ว data เป็นสกิลอาจไม่จำเป็นต้องเป็น job title ก็ได้ความหมายคือเราสามารถเป็น marketer ที่เก่ง data ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็น data analyst เราสามารถเป็นนักสื่อสารนักอะไรก็ได้ที่เก่ง data ให้ลองเช็คตัวเองก่อนว่าเราอยากประกอบอาชีพที่ data เลยหรือจริงๆเราแค่อยากมี skill data อันนี้อย่างแรกใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่สองถ้าคอนเฟิร์มแล้วว่าเราอยากที่จะประกอบอาชีพ
Data จริงๆก็จะต้องเริ่มเลือกแล้วว่าเราอยากจะเป็น Data Analyst Data Engineer หรือว่า Data Scientist หรือ Data อื่นๆซึ่งแน่นอนเราอาจจะยังไม่ได้เจอตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นใช้เวลานี้ค้นหาตัวเองอย่างที่บอกไปทำโปรเจกต์ไปออกงาน Meet Upไปเจอผู้คนไปเจอพี่ๆในวงการเดินเข้าไปถามไม่ต้องอายนะครับพี่ๆทุกคนก็อยากได้น้องๆเข้ามาอยู่ในวงการนี้เพราะฉะนั้นเขายินดีมากๆคราวนี้ก็เริ่มฝึกวิชาครับวิชาที่ฝึกจริงๆก็จะมีพวกแบบ mathematics คณิตศาสตร์สถิติเขียนโปรแกรมหรือ business domain ที่เราสนใจก็จะเป็นโซนเหล่านี้ซึ่งคณะเนี่ยจริงๆลองเสิร์ชดูได้ครับมันมีคณะที่เป็นสาย data โดยเฉพาะก็มีเหมือนกันหรือจริงๆถ้าไม่ใช่คณะสาย data เนี่ยคณะอื่นๆก็สามารถทำงานสายนี้ได้เหมือนกันอย่างผมเป็นวิศวะก็สามารถทำได้หรือจริงๆน้องๆในวัยไซส์เนี่ยก็จะมีทั้งนิเทศศาสตร์ไม่อยากสอนขอแค่มีความสนใจที่จะเติมความรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอย่าลืมระหว่างทางอย่าลืมค้นหาตัวเองให้เยอะเพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเพราะอย่างที่บอกครับว่าการที่จะเป็น Data ที่เก่งคงไม่ใช่งานชิลๆแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่พลังใส่เอฟเฟคนิดนึงซึ่งถ้าเราไม่ชอบเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับมันนะครับเมื่อกี้ครับพี่ต่อมีพี่ต่อมีพูดถึงว่าคนที่ว่ามาทำสายนี้มีมาจากนิเทศด้วยมาจากคณะอื่นๆอะไรเงี้ยทีนี้อยากรู้ว่าถ้าเขาไปทำงานสายอื่นมาเลยแล้วบังเอิญแบบว่าทำไปแล้วคนพบตัวเองว่าเอ้าอยากทำ Data นี่นาอะไรเงี้ยเขาจะพอย้ายมาได้ไหมครับจริงๆย้ายได้ครับแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวเองกำลังจะย้ายไปไหนที่บอกว่าน้องอักษรน้องนิเทศมาทำที่ไวไซได้เพราะงานของไวไซมันเป็นงานที่เกี่ยวกับวงการของ Marketing Communication เพราะฉะนั้นน้องนิเทศน้องอักษรจะมีความรู้ทางด้านคอมมิวนิเคชันแล้วก็มาเติมฝั่งที่เป็นเทคนิคอลสกิล Excel เอ่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะย้ายสายลองเช็คนิดนึงครับว่าเรามีสกิลเก่าหรือความรู้เก่าที่สามารถ utilize ได้หรือเปล่าถ้ามีก็จะช่วยให้เราสามารถย้ายสายได้ง่ายขึ้นละกันเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้เราเก่งด้านนี้แล้วเหลือเติมสกิลอะไรรวมถึงแบบว่าต้องไปหาประสบการณ์เองอะไรด้วยนะคะอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบต้องไปหาประสบการณ์อะไรแบบนี้คือต้องทำยังไงโอเคจริงๆทำได้หลายอย่างครับเช่นขอฝึกงานถ้าเราอยากไม่ตรงสายเลยนะถ้าเราอยากจริงๆขอฝึกงานซึ่งแน่นอนจริงๆแล้วถ้าเราไม่รู้จักใครเลยแล้วเรซูเม่เราไม่ได้มีแบ็คกราวด์ Data มาก่อนนี่อาจจะไม่ง่ายมากเพราะฉะนั้นแนะนำให้ออกสังคมเยอะๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่ว่าอยากให้เป็นความรู้จักกับพี่ๆในวงการเช่นเอ้ยมันมี Meet Up Data อยู่ที่นี่มันมีเพจนู่นเพจนี่มันมีกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้ลองเข้าไปในกรุ๊ปก็ได้ครับบอกว่าผมเรียนสิ่งนี้มาผมเติมสิ่งนี้มาอยากหาประสบการณ์ด้านนี้อยากขอฝึกงานสัก2เดือน3เดือนเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นว่า Data เขาทำยังไงเนี่ยจริงๆก็มีพี่ๆที่พร้อมที่จะรับหรือว่าให้คำแนะนำหรือถ้าใช่ครับหรือแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็อย่าพึ่งท้อนะบางทีมันเป็นจังหวะจากคนเช่นพูดกันอย่างตรงๆก็คือช่วงโควิดเราก็รับคนมาฝึกงานยากขึ้นเพราะเราเองก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงลองประสบการณ์พวกนี้ดูหรือถ้าไม่มีที่ฝึกงานก็ลองทำโปรเจกต์มันมีโปรเจกต์ตามเว็บไซต์ต่างๆให้เราลองทำโหลด Data มาทำเขียนบล็อกเอาไปโพสต์ในกรุ๊ปให้พี่ๆเขาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่สามารถแนะนำเราได้บ้างเก็บฟีดแบ็กมาพัฒนาตัวเองมันก็จะเป็นภาพแบบบอกชื่อหรือว่าแหล่งของคอมมูนิตี้ได้ไหมคะว่าแบบมีอะไรบ้างสมมติแบบคนไม่รู้เลยแล้วแบบอยากเข้าไปตรงนั้นอะไรเงี้ยโอเคจริงๆส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยจะอยู่บน Facebook ค่อนข้างเยอะครับ Facebook Group ลองเสิร์ช Data เราก็จะเจอเช่นถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆหน่อยก็จะมี Data Accelerate Bootcamp ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็มี Thai Data Scientist Data Analystand data engineer อันนี้ก็เป็นกรุ๊ปใหญ่เหมือนกัน2กรุ๊ปหลักที่เราสามารถเข้าไปจอยได้ซึ่งมีอีกเยอะครับกรุ๊ป data engineer กรุ๊ป data science BKK หรือเพจอย่าง data rocky data science chill หรือว่า data holics พวกนี้ไปตามได้หมดครับมันก็จะมีคอมมูนิตี้ที่ไหลวนอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเราเจอ1ที่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ bounce ไปที่อื่นๆให้เองเพราะว่าเขาก็จะแชร์กันเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างเหนียวแน่นครับบน Facebook เนาะทีนี้อยากจะถามต่อค่ะว่าสำหรับคนที่แบบรู้แล้วแหละว่าเราชอบสายนี้เตรียมตัวมีความรู้แล้วทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเรซูเม่บ้างค่ะพี่ต่อว่าเรซูเม่ของคนสายที่ทำงาน Data ค่ะคือเขาเขียนเรซูเม่กันยังไงเขาแบบมองหาอะไรจากเรซูเม่อย่างเงี้ยค่ะโอเคจริงๆแล้วจุดที่ดูเนี่ยมักจะเป็นจุดที่เป็นสกิลครับแต่ว่าไม่ได้เขียนเป็นสเกลแบบ0ถึง100อะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเขียนมาเลยว่าเราสามารถใช้ Excel เพื่อทำสิ่งนี้ได้เราสามารถเขียนโปรแกรมในเลเวลนี้ได้ออกมาเป็นแอคชั่นหน่อยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเลเวลประมาณไหนน่าจะเป็นส่วนหลักส่วนอื่นๆอย่างแบ็คกราวด์ของการศึกษาอาจจะไม่ค่อยดูบ้างแต่น้อยครับแล้วก็ experience ถ้าเคยทำงานมาก็อาจจะดูบ้างว่า
คยทำโซนไหนมาเผื่อมีสกิลบางอย่างที่นำมา utilize กับที่ใหม่ๆได้หรือที่นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีคีย์เวิร์ดไหมคะที่แบบว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในเรซูเม่เนี่ยมันจะแบบว่าเข้าตาเราใส่คำนี้มาแล้วแบบอุ๊ยจริงๆขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับว่าตอนนั้นเขามองหาอะไรครับถ้ามาสมัครไว้ไซส์คีย์เวิร์ดที่มองหาแน่นอน social listening ถูกไหมครับ social media ทูหลักที่เราใช้คือ Excel Power BI ถ้ามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้เราก็จะแบบอ่ะน่าสนใจแฮปปี้เรียกเข้ามาซึ่งไม่ใช่ทุกบริษัทจะต้องการ Power BI ไม่ใช่ทุกบริษัทต้องการ Excel ถูกไหมเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าถ้าเรามีเป้าหมายในใจอยู่แล้วมีบริษัทในใจที่เราอยากจะทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูว่าบริษัทนั้นเขาใช้อะไรมีอีโคซิสเต็มยังไงแล้วเราก็เขียนมาให้ชัดไปฝึกตัวเองมาหรือเขียนมาให้ชัดว่าเราทำสิ่งนี้ได้เพื่อให้เขารู้ว่าเราพร้อมที่จะทำงานที่นี่นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของพอร์ตโฟลิโอสักนิดหนึ่งคือสมมุติผมเป็นคนที่อยากจะย้ายงานมาในสายนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยแล้วอาจจะต้องแบบว่าหาทำหรือเปล่าหาทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าจะต้องแนะนำอะไรเงี้ยจะแนะนำยังไงดีว่าควรทำโปรเจกต์ประมาณไหนมันถึงจะแบบเข้าตาอะไรเงี้ยโอเคจริงๆขึ้นอยู่กับอาชีพหรือว่าสายงานที่เราจะไปนะถ้าเป็น data analyst จริงๆแล้วพอร์ตที่น่าทำคือการทดลองทำพวก data visualization ลองทำแดชบอร์ดขึ้นมาดูว่าเราสามารถหา insight จาก data set ได้หลากหลายและเราสามารถนำเสนอมันได้ดีนั่นคือโซนหนึ่งหรือว่าถ้าเป็น data scientist หรือว่า data engineer อาจจะลองทำโมเดลแล้วก็เอาโค้ดหรือว่าโปรแกรมเนี่ยไปอยู่บน GitHub แล้วก็ลองใส่มาใน resume ด้วยเพื่อให้คนอ่านจะได้เห็นว่าอ๋อเขาเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเนี่ยนี่น่าจะเป็นวิธีการสร้างพอร์ตที่ชัดที่สุดละหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำพอร์ตเป๊ะๆแบบนั้นก็อาจจะลองหมั่นเขียนบล็อกในสิ่งที่เราเรียนอาจจะไปเขียนใน Medium ก็ได้หรือว่าสร้างบล็อกขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะลองเขียนว่าเราเรียนอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยให้คนหาเราเจอมากขึ้นและพยายามไปอยู่ในคอมมูนิตี้อย่างที่บอกครับพอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยพี่ๆเขาก็จะเห็นว่าเราแบบเป็นใครเรามาจากไหนหรือว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนพยายามแบบว่าสร้างโปรไฟล์ตัวเองไว้ในแบบโลกออนไลน์ด้วยไม่ต้องแบบว่ามีแค่ในพอร์ตในเรซูเม่แล้วมารอส่งอย่างเดียวใช่แล้วอยากจะถามบ้างค่ะว่าเวลาที่คนมาสมัครงานนะคะที่ไวซ์ไซด์หรือว่าที่พี่ต่อเนี่ยค่ะมีการแบบต้องส่งเทสไปให้ก่อนไหมหรือว่าอะไรยังไงคะจริงๆเทสมีหลายแบบคิดว่าทุกที่ให้ทำเทสครับเพราะสัมภาษณ์อย่างเดียวเนี่ยไม่รู้เลยว่าทำได้หรือเปล่าคือบางทีบอกว่าทำได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทำได้แค่ไหนทำได้เร็วไหมทำได้จริงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเจอเทสอยู่แล้วครับให้เทสตรงนั้นเลยใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเอาโจทย์ไปทำเลยอะไรเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกที่ต้องเทสแต่ว่าเทสแบบไหนเป็นอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วที่พี่ต่อพอจะแบบไกด์ได้ไหมคะว่าจะเจอกับอะไรบ้างอ๋อโอเคจริงๆแล้วถ้าที่ไวซ์ไซด์ก็เคลียร์มากครับคือเราส่ง data set ของ social listening ให้1เซตแล้วก็บอกว่าวิเคราะห์มาให้ดูหน่อยแบบนี้เลยฮะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ดูทั้งวิธีการเตรียมข้อมูล social data ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษคือมันจะไม่เหมือนข้อมูลชุดอื่นดูว่าทำเป็นไหมเข้าใจหรือเปล่าและดูว่าเราสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดีไหมนำไปใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยครับคนที่มาสมัครงานในสายเนี้ยสำหรับพี่ต่อคาดหวังอะไรเช่นคาดหวังว่าให้เขามี hard skill มี soft skill หรือว่ามี personality อะไรยังไงจริงๆถ้าเป็นที่ไวซ์ไซส์แล้วกันนะครับจะมีหลักการในการรับคนง่ายมากครับ3ข้อแค่นั้นเอง3ข้ออย่างแรกคือทำงานได้ไหมข้อ2คือสอนได้ไหมข้อ3คือเข้ากับทีมได้ไหมแค่3เรื่องครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คอย่างแรกคือเราเช็ค personalityว่าเข้ากับทีมได้ไหมเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปสัมภาษณ์นะครับแล้วไม่ได้จริงๆไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับสกิลไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราทำไม่ได้เลยนะมันแค่ไม่เข้ากับทีมนะโมเมนต์นั้นแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเข้ากับทีมได้ไหมอย่างที่สองคือทำงานได้ไหมคือเขาน่าจะสามารถทำงานในปัจจุบันได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เช่นช่วง probation ที่เราเจอกัน4เดือนเนี่ยน่าจะทำได้ 100% หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องมีพื้นฐานมาบ้างเพื่อได้รู้ว่าอ๋อเขาน่าจะทำส่วนไหนได้และเราต้องสอนส่วนไหนเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราต้องสอนส่วนไหนมันก็จะนำมาซึ่งเงื่อนไขที่3คือสอนได้ไหมคำว่าสอนได้ไหมคือเป็นคน open mind หรือเปล่าเป็นคนเปิดใจเปิดรับของใหม่ๆหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็น3โซนหลักๆซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของสกิลกับเรื่อง personality น่าจะเป็นทุกที่น่าจะสัมภาษณ์แบบนี้ครับคือต้องการคนที่เข้ากับทีมได้และต้องการคนที่ทำงานได้ส่วนเงื่อนไขอื่นๆเล็กๆน้อยๆอื่นๆคิดว่าคงแล้วแต่ที่จะกำหนดเงื่อนไขกันทีนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์งานบ้างค่ะว่าผ่านเรื่องของเรซูเม่อะไรมาแล้วสัมภาษณ์งานสาย Data ค่ะพี่ต่อเ
ขาถามอะไรกันคะนั่นสิเขาถามอะไรกันจริงๆก็ถามสองสามอย่างครับก็อย่างที่บอกคือถามเช็คเรื่อง personality ก่อนว่ามีattitude ยังไงเป็น can do ไหมมี positive mindset หรือเปล่าเปิดรับไหมแล้วก็มีนิสัยบางอย่างที่อาจจะไม่เข้ากับทีมหรือเปล่าซึ่งแต่ละทีมเขาก็จะมีเช็คลิสต์ของเขาครับว่าฉันจะถามคำถามประมาณนี้เพื่อดูว่ารับกับทีมได้ไหมหรือเข้ากับทีมได้ไหมหลังจากนั้นจะถามประสบการณ์ว่าเคยทำอะไรมาบ้างซึ่งจะค่อนข้างให้เล่าให้ฟังว่าเคยทำอะไรมาเจอปัญหาอะไรมาแก้ปัญหายังไงสนใจอะไรชอบโซเชียลเหรอชอบมาร์เก็ตติ้งเหรอหรือชอบคัลเจอร์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอยากรู้จริงๆที่ถามเพราะเราอยากรู้ว่างานที่นี่หรือบริษัทที่นี่เนี่ยเราสามารถทำให้เขาไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ได้อยากจะเสียเวลาด้วยกันทั้งคู่นึกออกใช่ไหมเพราะงั้นก็จะถามเรื่องพวกนี้ส่วนเรื่องสกิลเนี่ยถามบ้างครับแต่ว่าน้อยเพราะว่าเราดูจากเทสอยู่แล้วใช่คือทุกที่แหละคือเราควรที่จะแบบเหมือนศึกษาข้อมูลบริษัทเขาก่อนนะว่าแบบทำอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รู้ก่อนว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้าไปทำงานเนี่ยเข้าไปทำอะไรใช่อยากรู้ว่าแบบเคยเจอคนที่ว่าเป็นแคนดิเดตแล้วเขาตอบคำถามแล้วเราแบบจดจำเลยไหมคนที่แบบสแตนด์เอามากอะไรเงี้ยเขามีสแตนด์เอาอันนี้คือไม่เชียร์คนละอย่างกันครับคนที่สแตนด์เอาแหละปกติแล้วเท่าที่คุยกับเพื่อนๆแล้วกันครับคนที่มาสัมภาษณ์งาน Data แล้วมันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นคนที่เข้าใจในโดเมนหรือเข้าใจใน business ของบริษัทนั้นๆเช่นสมมุติว่ามาทำงานมาสมัครงานไวไซส์ครับเฮ้ยแล้วคนนี้มีสกิล Data ด้วยนะและเขาเข้าใจโซเชียลมีเดียด้วยนะอันนี้จะรู้สึกว่าโดดเด่นหรือถ้าเราไปสมัครงานสมมติไปสมัครงานบริษัทที่เกี่ยวกับโรงแรมครับเฮ้ยเขาเคยทำ data เกี่ยวกับการ booking การจองโรงแรมบริษัทเขาก็จะสนใจเป็นพิเศษเพราะตัว basic skill เนี่ยตัว core skill ส่วนใหญ่เขาจะเรียนมาคล้ายๆกันอยู่แล้วหมายถึงว่าเรียนวิธีการทำเขียนโค้ดเพื่อ prepare data เรียน excel มาเรียน data visualization มาส่วนใหญ่สกิลเหล่านี้ก็จะเรียนมาใกล้เคียงกันอยู่แล้วแต่ว่าคนที่โดดเด่นที่บริษัทมักจะให้ความสนใจคือเฮ้ยดูแล้วเนี่ยสอนไม่ต้องเยอะเพราะเขาเข้าใจ business เราแหละเขาเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียทำยังไงอันนี้เราสอนไม่เยอะก็คนเหล่านี้ก็จะโดดเด่นหรือถ้าไม่ใช่โซนโดเมนก็มีเรื่องอะไรบางเรื่องที่เขาพุ่งออกมาเป็นพิเศษที่เราเรียกว่า T skill คือสมมุติว่าตัวเบสเนี่ยเป็น data analysis เนี่ยทุกคนรู้ใกล้เคียงกันแต่ปรากฏว่าฉันเนี่ยทำ data visualization สวยมากๆเราสามารถทำแดชบอร์ดที่แบบเห็นแล้วแบบโหมันโดดเด่นสุดเรารู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนที่เขาจะได้ฉายแสงที่แสงเขาจะออกมาได้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบมาแบบไม่ได้มีทีสกิลเลยหรือว่าไม่ได้มีความเข้าใจพิเศษเลยเนี่ยเราไม่ใช่ไม่รับนะครับแต่ว่ามันจะยากในการจินตนาการว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนหรือเขาจะมาฟูลฟิลตรงไหนของทีมหรือของออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีนะครับเข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะเป็นแบบ generalist มากแต่ว่าพอเป็น generalist เนี่ยเราก็ต้อง present ให้เห็นถึงความรู้กว้างของเรา คือความรู้กว้างก็เป็นจุดเด่นได้แต่ต้องทำออกมาให้เห็นเพราะกว้างจริงๆเพราะมันเห็นยาก เวลาเรารู้กว้างมันเห็นยากว่าแบบเอ๊ะมันกว้างแค่ไหนนะก็ present ออกมาให้ชัดแล้วนะทีนี้เมื่อกี้พี่ต่อมีพูดถึงเรื่องของคนที่แบบจบมาไม่ตรงสายอย่างน้องที่เรียนนิเทศเรียนอักษรอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้อยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่ต่อเนี่ยรับเขาเข้ามาคือเขาอ่ะมีการพรีเซนต์ตัวเองยังไงโปรไฟล์เขาเป็นยังไงทำไมเราถึงรู้สึกสนใจต้องคนนี้โอเคน่าสนใจมากครับคำถามจริงๆแล้วต้องมีสกิลบางอย่างที่ทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบมาแบงค์เลยนี่ก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าพอเขาไม่ตรงสายแต่เขาทำสิ่งนี้ได้มีอย่างแรกที่เราจะประทับใจคือเฮ้ยเขาอยากทำจริงๆว่ะเพราะว่าเขาไม่ได้โดนบังคับเรียนสิ่งนี้คือเขาไปเรียนมาเองใช่ครับอันนี้อย่างแรกคือเขามีความสนใจอะไรบางอย่างถูกไหมครับอย่างที่สองคือตอนสัมภาษณ์มันเห็นอันนี้อาจจะ subjective นิดนึงเนาะแต่มันเห็นแววตาเห็นความอยากทำเห็น passion ว่าแบบอยากทำมากๆอยากลองอยากได้โอกาสนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะชอบคนแบบนี้เป็นส่วนตัวแล้วเราอาจจะชอบคนแบบนี้เรารู้สึกว่าคนที่อยากทำอาจจะดีกว่าคนที่เก่งแต่ว่าแบบไม่ได้อยากทำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราก็จะแบบรู้สึกว่าคนแบบนี้เราอยู่ด้วยกันได้เราสอนได้เรายินดีที่จะให้ knowledge เพื่อแบบให้เขาได้เติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือเรื่องของแพชชั่นแหละเพราะว่าไงถ้าเกิดมีแพชชั่นมากๆอ่ะคือเราก็ต้องมีการไปแบบเรียนมาเพิ่มเติมอะไรคือมันจะเห็นอะไรบางอย่างในนั้นว่าแบบเขาไปฝึกอันนี้มาเลยเหรอเพื่อการนี้เขาทำสิ่งนี้เลยเหรอแบบโอ้ยกตัวอย่างแบบเป็นคล้ายๆสถาบันหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมเผื่อว่าแบบใครแบบอยากจะไปตามเรียนบ้างอะไรเงี้ยเขาต้องไปที่ไหนดีโอเค
ถ้าเป็นต่างประเทศจริงๆมันมีหลายที่เนาะมี Coursera มี edX ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือและเรียน Coursera เนี่ยเราสามารถเรียนแบบออดิตได้คือเรียนฟรีแล้วก็คนที่สอนในนั้นก็ค่อนข้างดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือในฐานะคนอ่านเรซูเม่นะครับถ้าเป็นในไทยจริงๆก็มีหลายที่เหมือนกันมีบูตแคมป์เช่นอย่าง Data Rocky ก็เปิด Data Bootcamp อย่าง Studio ก็มี Data Bootcamp และมีหลายๆที่ขออภัยที่อาจจะพูดชื่อสคูลได้ไม่หมดนะครับแต่ว่านี่เป็นความคุ้นเคยแล้วมันมีหลายที่มากๆที่เราไปเรียนแล้วเราสามารถที่จะอัพสกิลตัวเองได้แต่ว่าออนไลน์ออฟไลน์ขึ้นอยู่กับความถนัดละกันบางคนบอกว่าออนไลน์เรียนไม่จบเลย ก็อาจต้องลองออฟไลน์ดูบางคนออฟไลน์บอกว่าไม่มีเวลาแต่ฉันสามารถเซตติ้งตัวเองทุก3ทุ่มของทุกวันเพื่อเรียนออนไลน์ได้ก็โอเคเหมือนกันนะครับออนไลน์หรือออฟไลน์จริงๆแล้วสำหรับมุมมองผู้สัมภาษณ์เองอาจจะไม่ได้มีผลเท่ากับว่าเราได้อะไรจากการเรียนโอเคค่ะวันนี้ก็คือเรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Data เนี่ยเยอะมากๆที่สุดใช่ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่อด้วยนะคะขอบคุณครับอยากให้พี่ต่อช่วยฝากนิดนึงค่ะช่องทางในการติดตามไว้ไซต์แล้วก็พี่ต่อค่ะใช่ครับจริงๆแล้วสามารถติดตามได้ที่ Facebook ไว้ไซต์หรือว่าเว็บไซต์ของไว้ไซต์ได้เลยนะครับในนั้นก็จะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารอาชีพที่เปิดรับสมัครอยู่จริงๆแล้วเรามีแพลตฟอร์มฟรีที่ทุกคนสามารถลองเล่นโซเชียลมีเดียเดต้าได้นะครับชื่อว่า trends.waisai.com ก็สามารถเข้าไปดูกันได้รวมถึงถ้าเป็นผมเองก็จะมีจัดพอดแคสต์ที่มีเรื่องมาเล่าคุยเรื่อง Data กับ UX สามารถติดตามได้ที่ Facebook มีเรื่องมาเล่ารวมถึง Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับครับวันนี้เนี่ยจะบอกว่าได้ข้อมูลแบบว่าแน่นมากลึกมากนะครับนอกจากเมื่อกี้ที่พี่ต่อฝากไปแล้วนะคะก็สามารถไปสมัครงานได้เหมือนกันนะคะที่ของไวซ์ไซส์เองเนี่ยมีลงประกาศงานกับ Job Thai ด้วยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะซึ่งรายการเราก็ประมาณนี้เนาะพาไปสัมภาษณ์คนหลากหลายอาชีพซึ่งถ้าเกิดคนดูนะคะอยากจะให้เราเนี่ยไปพูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์อาชีพอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจีบเขามานะคะดึงตัวมาเลยใช่แล้วค่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้กับงานสาย Data นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับในรายการ Career Unlocked